าหารเส้นอย่างเช่นพาสต้าสปาเกตตี้และมักโรนีไม่เคยอยู่ในรายชื่ออาหารเพื่อสุขภาพตามคำแนะนำของบรรดานักโภชนาการแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารชาวออสเตรเลียออกมาแสดงหลักฐานว่าพาสต้าไม่ใช่อาหารไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่เข้าใจกันและในทางกลับกันพาสต้าอาจมีประโยชน์มากกว่าอาหารอีกหลายชนิดหากรู้จักวิธีการทานที่เหมาะสมร่างกายของคนเรามีปริมาณแคลอรี่ที่ต้องบริโภคใน1วันนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของธาตุอาหารหลักและประเภทของอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายด้วยซึ่งรวมถึงสารอาหารอย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่จะถูกย่อยสลายเพื่อให้พลังงานตามที่ร่างกายต้องการสำหรับอาหารประเภทเส้นจะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ38กรัมโดยเฉลี่ยต่อบะหมี่ปรุงสุก1ถ้วยพร้อมด้วยไขมัน 0.6 กรัมและโปรตีน 7.7 กรัมขณะที่เมื่อเทียบกับปริมาณตามสัดส่วนของสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกายคาร์โบไฮเดรตควรอยู่ที่ 45-65% ของพลังงานทั้งหมดส่วนไขมันอยู่ที่ 20-35% และอีก 10-35% เป็นพลังงานที่ได้จากโปรตีนจะเห็นว่าร่างกายต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตในสัดส่วนมากที่สุดและหากเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตให้ได้มากกว่าโปรตีนในอัตราส่วน1ต่อ2ถึง6ต่อ5เท่าใน1วันก็จะดีต่อสุขภาพโดยอัตราส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนในพาสต้ามีมากที่สุดอยู่ที่38กรัมหรือคิดเป็นอัตรา5ต่อ1ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าคุณจะกินพาสต้า1จานคุณก็ยังได้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันพาสต้าก็ไม่ใช่อาหารที่สามารถกินเดียวๆได้และต้องนำมาปรุงกับวัตถุดิบอื่นๆการเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยเพิ่มคุณค่าด้านโภชนาการได้อีกด้วยอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค